น้องเวทมนต์อวดความน่ารักในชุดหวานเป็นอีกหนึ่งครอบครัวคนบันเทิงที่หลายคนชื่นชอบมากเลยล่ะค่ะสำหรับครอบครัวของนักร้องนักแสดงสาวชื่อดังอย่างใบเตย อาสยามได้สามีดีเจแมนเพราะว่าบ้านนี้น่ารักอบอุ่นและมักจะมีโมเมนต์ในครอบครัวออกมาให้ติดตามกันตลอดซึ่งต้องบอกเลยว่าตอนนี้ลูกสาวอย่างน้องเวทมนต์ก็ได้กลายมาเป็นขวัญใจของพี่ๆชาวเน็ตไปแล้วด้วยเพราะว่ายิ่งโตก็ยิ่งน่ารักน่าเอ็นดูมากเรียกได้ว่าน่ารักราวกับตุ๊กตาจนแฟนๆต้องเรียกเลยว่าตุ๊กตาตัวน้อยอยู่บ่อยๆแต่ล่าสุดอินสตาแกรมลิตเติ้ลเวทมนต์ก็ได้ออกมาเผยภาพความน่ารักของน้องเวทมนต์ดังใส่ชุดกระโปรงซึ่งต้องบอกเลยว่าดูนี้น่ารักและดูเป็นสาวมากเลยล่ะค่ะงานนี้ก็ทำเอาแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์สนั่นเลยล่ะค่ะเพราะว่าเผยแป๊บเดียวสาวน้อยของเราก็โตเป็นสาวแล้วแถมยิ่งโตก็ยิ่งน่ารักด้วยเชื่อว่าโตมาแล้วต้องได้เข้าสู่วงการบันเทิงตามรอยคุณแม่อย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะเพราะคุณแม่เองก็เป็นถึงนักร้องและนักแสดงแถมยังทำได้ดีทุกบทบาทด้วยเพราะว่าบทบาทการเป็นนักร้องก็มีเพลงฮิตติดหูในขณะที่ผลงานการแสดงก็ได้รับคำชมอยู่ตลอดว่าแสดงดีและทำให้คนดูอินได้ก็เป็นอีกหนึ่งทายาทคนบันเทิงที่หลายคนชื่นชอบมากเลยล่ะค่ะเพราะว่ายิ่งโตก็ยิ่งน่ารักน่าเอ็นดูมากเอาเป็นว่าแฟนๆคนไหนที่ชื่นชอบหรืออยากจะติดตามโมเมนต์ความน่ารักของน้องเวทมนต์ก็สามารถเข้าไปติดตามได้ในอินสตาแกรม Little Wetmon กันได้เลยเพราะว่าเป็นอินสตาแกรมที่คุณแม่เปิดไว้เพื่ออัปเดตภาพความน่ารักของน้องเวทมนต์โดยเฉพาะใครที่ไม่อยากจะพลาดความน่ารักก็สามารถไปติดตามกันได้เลย